สวัสดีครับก็จะมาอธิบายในหัวข้อถัดมาคือเรื่องของตัว HANET 01นะครับก็เราจะมาลองสร้างเส้นเชื่อมต่อกันแล้วก็อธิบายคำสั่งการสร้างพาธการฮิวพาธนะครับจากวิดีโอนี้ครับก็เบื้องต้นเราเข้าไปในหัวข้อของ HANET 01ก็ทำการคลิกขวา Make Work Path นะครับเมื่อทำการ Make Work Path เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทำการสร้างเส้นเชื่อมนะครับโดยต้องการเชื่อมจากตัวอุปกรณ์นี้นะครับมายังอุปกรณ์นี้ผ่านตัวที่เป็นตัวคลิปนะครับล็อก2ตัวนี้ก็ใช้คำสั่งนะครับ sp line path นะครับเราก็เลือกไปที่ specific point ความหมายของเมธอดในที่นี้เนี่ยมันมีให้เลือกอยู่3อย่างนะครับspecific point ก็คือว่าเจาะจงไปยัง point นั้นเลยส่วน offset point เนี่ยบางทีก็คือหมายว่าเลือกจุดนั้นนะครับแต่ว่าให้ตัว diameter ของตัวลวดเนี่ย offset ขึ้นไปจากตัวชิ้นงานซึ่งในครั้งนี้เราจะใช้ specific point ส่วนตัวอย่างหน้าเราถึงจะไปค่อยใช้ตัว offset นะครับก็เบื้องต้นก็คือเลือกเวลาที่เราเลือกเนี่ยก็เลือกไป port ก็คือสัญลักษณ์ของตัว routing นะครับก่อนก็จะขึ้นโชว์ว่า point ที่1เราก็เลือก point ที่2อย่างนี้นะครับ point ที่3แล้วก็ point ที่4ครับในแต่ละ point เนี่ยเราสามารถที่จะปรับพารามิเตอร์บางอย่างได้เช่น point ที่4ผมรู้สึกว่ามันควรจะดึงยืดออกมาหรือคำสั่งก็คือ back extension นะครับเราก็อาจจะดึงยืดออกมาสักประมาณ30สักประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็กดโอเคเมื่อกดโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วสมมติว่าเราต้องการที่จะสร้างเส้นผ่านนะครับจากเส้นเนี้ยเพื่อที่จะเข้าตัวคอนเนคชันนี้นะครับแล้วก็ออกมาที่ตัวนี้เราสามารถที่จะกดคลิก Sub Device Segment นะครับแล้วก็เลือกออปชันจะ Sub Device Segment เนี่ยตาม Arc Length นะครับตามความยาวอย่างเช่นบอกว่าให้ยาวออกมาค่าหนึ่งแล้วก็ตัดมันนะครับไม่ตัดแบ่งมันออกมาแล้วก็ให้ค่อยเข้าไปทำงานอย่างนี้ก็ได้หรือว่า add point ก็คือณจุดที่เราต้องการก็ในกรณีนี้ก็คือเลือกเป็น add point นะครับก็เลือกเส้นผ่านแล้วก็เลือก point ณจุดที่เราต้องการหรือว่าเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็น to point พอกดโอเคเสร็จปุ๊บมันก็จะแบ่ง2เส้นตรงนี้ครับแบ่งออกเป็นเหมือนกับแบ่งเส้นออกมาพอที่เราแบ่งเส้นออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างเส้นต่อไปอีกอันนึงนะครับก็อาจจะใช้คำสั่งตัวที่เป็น sp line path ก็สร้างเส้นนะครับจากจุดที่เป็น end point ของเส้นที่มาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกอุปกรณ์ที่เป็น router routing ที่ port นั้นๆ นะครับต่อเข้าไปที่ตัว port นี้ในตัว point นี้เนี่ยอาจจะไปปรับ back extension นิดนึงนะครับอาจจะให้มันตรงนี้คือการกลับทิศเนาะสมมติว่าให้ back extension คือหมายว่าควบคุมให้มันขนานออกมานะครับที่10แล้วถึงค่อยปล่อยเราสามารถที่จะกลับทิศทางรีเวิร์ดเวลาที่เราไฮไลท์ที่ point แต่ละ point พวกนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่าบางอย่างได้ก็คลิกโอเคนะครับก็เป็นการสร้างตัวผ่านตรงนี้ออกมาสเต็ปถัดไปเราบอกเราอยากจะแบ่งเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็จิ้มไปยังพอยที่2ก็เหมือนเดิมนะครับ Sub Device Segment คราวนี้ลองออปชันหนึ่งก็คือเป็น Arc Length Segment แล้วกันนะครับก็คือเลือกที่ตรงนี้นะครับเราก็ใส่ Number Segment เนี่ยก็คือเราต้องการ Arc Length เนี่ยก็คืออาจจะสัก50ผมไม่แน่ใจ50ประมาณเท่าไหร่สักประมาณ10ก็คือสักประมาณ10เซนแล้วกันอย่างนี้เนาะมันก็จะวัดความยาวออกมาเท่ากับตัดตรงจุดเนี้ยนะครับนับมาได้เท่ากับ10หลังจากนั้นคำสั่งที่จะเชื่อมจุดนี้10จุดนี้นะครับถ้าเกิดมี2จุดที่เราอยากจะเชื่อมเนี่ยเราสามารถที่จะใช้คำสั่งที่ว่า hew path ก็คือ HEAL hew path อย่างเงี้ยนะครับก็เลือกเส้นที่1เลือกเส้นที่2นะครับเส้นที่2อาจจะเติม extension ออกมานิดหน่อยครับ
ก็กดโอเคมันก็จะได้เส้นแบบนี้ออกมานะครับก็ในทำนองเดียวกันนะครับเราก็มาแต่งเส้นนี้ต่อเข้ากับอุปกรณ์2อุปกรณ์เนี่ยนะครับก็คลิกสับ device segment นะครับก็เลือกแบ่งเส้นณจุดก็คือใช้คำสั่ง add point ณ point ที่เราต้องการก็คือ point นี้นะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแบ่งเพื่ออะไรเพื่อที่จะปรับเส้นของเราก็ได้นะครับเช่นปัจจุบันเส้นตรงนี้เนี่ยเราต้องการที่จะ edit เราสามารถ double click นะครับนะโทษทีครับเราสามารถ double click ที่เส้นนะครับก็คือ point 2 อย่างเงี้ยนะครับพอเราเลือกเป็น point 1 point 1 ขึ้นมาก็จะโชว์แบบนี้ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะขยับนะจุดที่เราอยากจะให้มันยืดออกมาก่อนที่จะวิ่งเข้าไปหาอีก2เส้นที่เหลืออย่างเงี้ยเราสามารถทำแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะ add new point ขึ้นกึ่งกลางกึ่งกลางเส้นอย่างเงี้ยนะครับกด new point แล้วก็ไปเลือก option point on curve แล้วก็ไปเลือกที่ curve ครับอย่างนี้ก็ได้แล้วเราก็เล็งดูว่า point นั้นคือ point เบอร์อะไรมันจะเรียงลำดับจัดเรียงใหม่นะครับเมื่อเราได้พอยที่ต้องการแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงยืดขยับปรับสามารถ modify แบบนี้ได้นะครับแล้วในทำนองเดียวกันเราตัดแบ่งได้เราก็เชื่อมติดกันได้การเชื่อมติดกันเนี่ยก็คือใช้คำสั่งชื่อว่า simplify path ก็ตรงตามรูปเลยนะครับถ้าเกิดมี2เส้นเอามาเชื่อมกันหรือ3เส้นอย่างเงี้ยมันก็จะรวมเป็นเส้นเดียวกันนะครับอย่างเงี้ยก็คือจะรวมเป็นเส้นเดียวกันด้วยคำสั่ง simplify path โอเคในที่นี้เรากด undo เพื่อที่จะต้องการแต่งเส้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำการต่อเส้นก็ใช้คำสั่ง heal path ก็ได้นะครับก็คือเลือกเส้นแล้วก็เลือกตัวที่จะ heal path เข้าไปครับก็จากเส้นตรงนี้ผมต้องการที่จะสับ device segment ณจุดที่ต้องการนะครับแล้วก็ทำการฮิวผ่านตัวเส้นนี้กับตัวเวกเตอร์นี้ครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเส้นเนี่ยเราก็จะได้ผ่านที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์แล้วครับโอเคก็เดี๋ยววิดีโอถัดไปเราจะมาดูถึงการสร้างการผูกพารามิเตอร์นะครับแล้วก็การเลือกสแตนดาร์ดพาร์ทพารามิเตอร์ของตัวเส้นสายไฟจากในไลบรารีออกมาใช้งานครับ